ันนี้เป็นเมลเกี่ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะพอดีว่าวันนี้มันมีข่าวการแจ้งเตือนจากกรมอุตุว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของสึนามิครับเป็นห่วงมากๆเลยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีสถานที่ที่เป็นเคยเกิดเหตุสึนามิมันแจ้งเตือนอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ข่าวเลยมันมีเกิดแจ้งเตือนว่า6จังหวัดที่เขาเตือนว่ามันมีจะอาจจะมีสึนามิเกิดได้คือไม่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้ใช่ไหมมี2ที่ที่อินเดียกับที่ไหนอีกอันนึงหนูจำไม่ได้ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยหรอใช่ค่ะอ้าวหรอใช่มีหน้าเห็นมีตอนแรกๆที่มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแชทมาบอกเฮ้ยมีข่าวใหญ่รู้ข่าวหรือยังมีข่าวแล้วอ๋อโอเคยังไงก็ทั้งหมดเลยฮะติดตามนะฮะเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของ Facebook แล้วเรื่องของเรียกว่ากรมอันนี้ต้องเป็นกรมอะไรอ่ะกรมอุตุป่ะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเอ้ยติดตามหน่วยงานราชการไว้ให้ดีนะฮะเพื่อการแจ้งเตือนอันนี้อย่าไปไว้ใจอย่าไปนิ่งดูดายนะเรามีบทเรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะโดนไปเยอะค่ะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเรื่องนี้จะยาวนิดนึงนะคะครับสวัสดีพี่ทีมงาน The Ghost ทุกคนค่ะครับปกติเกรซฟังแห้งมาตลอดเลยอยากจะมาลองแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังบ้างค่ะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณ 5-6 ปีที่แล้วพอดีมีรุ่นพี่ที่ทำงานที่สนิทกันชื่อพี่นีเป็นชื่อสมมุตินะคะครับวันหนึ่งพี่นีเขารวมกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนประมาณเกือบ10คนจะไปเที่ยวทางภาคใต้กันครับเกรซอยากจะไปด้วยจึงแอบหยอดว่าอยากไปเที่ยวด้วยได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าไปได้เพราะมีน้องสาวของพี่นีไปด้วยครับซึ่งอายุเท่ากับเกรซและมีน้องสาวของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็อายุเท่าๆกันดังนั้นเกรซเลยได้ไปเที่ยวกับพี่ๆเขาค่ะครับทริปเที่ยวใต้นั้นจะใช้เวลาประมาณ5วันเที่ยวเขื่อนและทะเลการเดินทางของเราจะนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปลงที่สุราษฎร์หลังจากนั้นก็ยืมรถกระบะของเพื่อนพี่นีซึ่งจะเป็นพาหนะในการเดินทางของทริปนี้ค่ะผู้ร่วมทริปมีด้วยกันทั้งหมด9คนผู้หญิง5ผู้ชาย4และพวกเราก็ขับรถไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆแล้วก็เปลี่ยนที่นอนทุกคืนจนคืนหนึ่งเมื่อพวกเราแวะไปนอนที่โฮสเทลที่ระนองเขาหลักนั่นเองนะคะพวกเราจะนอนที่นี่1คืนที่นี่เราจองทางออนไลน์ค่ะซึ่งคนจองบอกว่ามันเหลือ2ห้องสุดท้ายแล้วพวกเราขับรถไปถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งเราก็ไปเช็คอินตามปกติแล้วก็เอาของไปเก็บพวกเรานอนแยกห้องหญิงชายแต่ว่าห้องที่ได้2ห้องนั้นคืออยู่แยกฝั่งกันเลยค่ะโรงแรมมีโครงสร้างประมาณตัว Hซึ่งขีดตรงกลางจะเป็นล็อบบี้ห้องผู้หญิงอยู่สุดทางเดินมุมขวาล่างสุดของตัว H นะคะส่วนผู้ชายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันเลยต้องเดินย้อนกลับไปทางล็อบบี้เพื่อเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งห้องของเราอยู่ทางฝั่งขวามือซึ่งเป็นห้องที่มีเตียง2ชั้นส่วนห้องทางซ้ายจะเป็นเตียงแบบญี่ปุ่นที่ตั้งติดพื้นค่ะซึ่งตอนนั้นพวกเราก็เอาของไปเก็บแล้วก็สังเกตว่าห้องทางฝั่งซ้ายมือทุกห้องเปิดประตูหมดและปิดไฟเรย์ก็สงสัยแล้วก็แอบมองคิดว่าโฮสเทลแจ้งว่าห้องเต็มหมดและไม่สามารถขอย้ายห้องของผู้ชายให้มาอยู่ใกล้ๆกันได้แต่ว่าทำไมห้องถึงเปิดว่างเยอะขนาดนี้แต่ก็คิดในใจว่าอาจจะมีทัวร์มาทีหลังค่ะเลยไม่ได้คิดอะไรมากพวกเราเอาของไปเก็บในห้องซึ่งในห้องจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประตูอยู่ติดกับกำแพงของโรงแรมซึ่งไม่ติดกับห้องอื่นด้านในเป็นเตียง2ชั้น2เตียงชนกันตามแนวยาวซึ่งพี่นีกับน้องสาวนอนเตียงตรงประตูส่วนเตียงด้านในเป็นเพื่อนพี่นีและน้องสาวที่รุ่นเดียวกับเกรซค่ะส่วนเกรซนอนเป็นฟูกเตียงเสริมบนพื้นตรงข้างๆเตียงของเพื่อนพี่นีหลังจากเก็บของเสร็จพวกเราก็ออกไปเดินเที่ยวหาของกินกันและกลับเข้ามาประมาณ4ทุ่มตอนนั้นหลายคนตัดสินใจจะนั่งกินกันที่ด้านนอกห้องค่ะเพราะว่าอยากจะกินและพูดคุยกันก่อนเข้านอนแต่เพื่อนพี่หนีไม่ค่อยสบายจึงขอตัวไปกินยานอนก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องเช็คเอาท์ตั้งแต่7โมงเช้าเพื่อไปนั่งเรือข้ามฟากไปดำน้ำกันเพื่อนพี่หนีเลยอยากนอนเก็บแรงเกรซก็ง่วงนอนมากเลยตามเพื่อนพี่หนีไปเกรซเป็นภูมิแพ้เลยทานยาแก้แพ้ก่อนนอนและเข้านอนค่ะตกดึกเกรซรู้สึกปวดปัสสาวะมากแล้วรู้สึกว่าอากาศร้อนมากๆร้อนจนเหงื่อไหลท่วมไปทั้งตัวแต่ก็พยายามฝืนนอนต่อเพราะขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่อีกซีกหนึ่งของโรงแรมซึ่งเราจะต้องเดินผ่านล็อบบี้ไปสุดอีกทางหนึ่งเกรซพยายามพลิกตัว
ยามพลิกตัวไปมาเพื่อจะให้หลับแต่ก็เริ่มปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ไหวเลยตัดสินใจชวนพี่หรือเพื่อนไปห้องน้ำด้วยกันแล้วก็คิดในใจว่าจะลุกขึ้นไปปรับแอร์ด้วยเพราะว่ามันร้อนมากจังหวะที่กำลังลืมตาตื่นนั้นเกรซเห็นเป็นคนตัวเรืองแสงสีเขียวประมาณ 4-5 คนเหมือนผีในหนังกำลังเดินวนอยู่รอบๆเตียง2ชั้นของพี่นีอย่างช้าๆ คนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดนางพยาบาลส่วนคนที่อยู่ด้านหลังผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวลายสก็อตส่วนคนอื่นๆจำรายละเอียดไม่ได้ค่ะเกรซตกใจรีบหลับตาเลยในขณะที่หลับตาตอนนั้นหัวใจเต้นแรงและรัวเร็วมากเหงื่อก็เปียกไปทั้งตัวตอนนั้นยังคงหลับตาและเถียงกับตัวเองว่าเมื่อกี้คืออะไรใช่ผีหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะลืมตาอีกครั้งก็ยังเห็นเหมือนเดิมค่ะคือเป็นพยาบาลสาวกับกลุ่มคนอื่นๆกำลังเดินวนเป็นวงกลมและพยาบาลผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินมาตรงกลางทางกลางทางเดินมาทางเกรซค่ะเกรซรีบหลับตาและเริ่มสวดมนต์พร้อมๆกับบอกตัวเองว่าคือปวดปัสสาวะมากไม่ไหวแล้วคือยังไงก็ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่งั้นฉี่ราดแน่เกรซเถียงกับตัวเองไปมาแบบสวดมนต์ด้วยบ่นปวดฉี่บ่นร้อนจนทนปวดไม่ไหวเลยตัดสินใจลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่ะเกรซมองไปรอบๆเพื่อที่จะตัดสินใจชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำในตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสามครึ่งตอนแรกจะชวนพี่นีแต่ก็ยังกลัวๆเพราะเพิ่งเกิดเหตุไปเมื่อครู่มองไปเตียงเพื่อนพี่นีที่อยู่ข้างๆที่ไม่สบายมองไปด้านบนที่เป็นเตียงน้องสาวพี่นีกับน้องของเพื่อนพี่นีที่อายุเท่ากันด้านบนที่เป็นเวิ้งมืดๆในหัวก็จินตนาการว่ากลัวผีจะมาจับมือเพราะเตียงมันสูงเกรซต้องปีนขึ้นไปเรียกตอนนั้นพี่นีก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเกรซเดินไปสะกิดพี่นีให้ตื่นและชวนไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนซึ่งพี่นีก็สะดุ้งตื่นมาและยอมไปเป็นเพื่อนในจังหวะที่พี่นีลุกทั้งน้องพี่นีและน้องของเพื่อนพี่นีก็กระเด้งตัวขึ้นและบอกว่าไปด้วยตอนนั้นก็ตกใจและคิดว่าอาจจะเจออะไรเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นเริ่มปวดปัสสาวะขั้นสุดเลยค่อนข้างลุกรีลุกรนตอนออกประตูเกรซถามพี่นีและอีก2คนว่ารู้สึกร้อนไหมซึ่งทุกคนบอกว่าไม่เกรซเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเกรซขอปรับแอร์นะไม่ไหวแบบว่าร้อนมากพอออกไปข้างนอกก็สังเกตว่าห้องฟากตรงข้ามทั้งหมดก็ยังคงปิดไฟค่ะเปิดห้องกว้างและไม่มีคนพักเกรซพยายามไม่มองแล้วรีบเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งตลอดทางพี่นีก็บ่นว่ากำลังหลับสบายไม่น่าปลุกแต่เกรซก็ไม่ได้พูดหรือเล่าอะไรหลังจากนั้นเข้าห้องน้ำเสร็จพวกเราก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วเกรซก็รีบกระโดดขึ้นเตียงและชิงหลับก่อนพอตื่นเช้ามาพวกเราก็เช็คเอาท์และไปขึ้นเรือเที่ยวตามปกติซึ่งตลอดทริปที่เหลือเกรซไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเพราะกลัวเพื่อนร่วมทริปจะกลัวและเที่ยวไม่สนุกจนพอมาถึงกรุงเทพพี่นีก็ยังบ่นว่าเกรซมาปลุกตอนตีสามเกือบตีสี่ชวนไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ชิงหลับไปก่อนเฉยทำให้พี่นีนอนไม่หลับยันสว่างเกรซก็เลยขอโทษที่ปลุกและตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งพี่นีก็ตกใจและกลัวเป็นอย่างมากเกรซตัดสินใจถามพี่นีว่าถามจริงๆพี่นีไปทำอะไรมาครับหรือมีอะไรติดตัวอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่นีบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สวดแผ่เมตตาก่อนนอนพี่นีทำอย่างนี้ทุกที่เวลาไปนอนที่อื่นครับเกรซก็เลยโวยวายว่ามิน่าล่ะถึงมีมาเยอะแยะเชียวที่แท้ก็มารับบุญที่พี่นีแผ่อุทิศให้นี่เองและนี่ก็เป็นเรื่องราวและประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวค่ะซึ่งเรื่องนี้ถ้าสรุปก็คือไม่เกี่ยวที่โรงแรมครับแต่เป็นเพราะพี่นีสวดแผ่เมตตาในที่ที่เคยเกิดสึนามิและพวกเขามารับบุญกันค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับฟังค่ะเกรซตรงนั้นก็เป็นจุดเกิดเหตุแหละใช่ค่ะที่มีสึนามิเกิดขึ้นหลายคนคงจะทราบนะเหมือนกับเขาก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าบางคนก็ไปแบบไม่รู้ตัวใช่เขาจะต้องรอให้อายุไขเขาสิ้นจริงๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก็ผมเคยแจ้งแล้วว่าอันนี้เนี่ยให้เป็นการอ่านนะฮะอ่านเมลนะครับน้องวีวี่กับเจกบัตเนี่ยจะสลับกันเข้ามาคนละวันตอนนี้ผมให้ฝึกวิชาก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆให้ปรับกลายเป็นจากอ่านแล้วค่อยมาเล่านะครับเรื่องจากเมลคือตอนนี้ให้ฝึกวิชาก่อนเพราะเอาจริงๆทั้งคู่ยังใหม่ผมก็เริ่มต้นจากการอ่านเหมือนกันนะสมัยก่อนพี่ป๋องก็จะให้ผมอ่านเมลนะอ่านเรื่องเล่าสมัยก่อนไม่ใช่เมลจดหมาย
นะครับอ่านจดหมายที่คุณผู้ฟังเขียนเรื่องผีเข้ามาแล้วต้องแกะบางทีแกะลายมือโหพี่เขาเขียนว่าอะไรวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยอ่านเริ่มจากการอ่านก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นจากการอ่านจำแล้วค่อยมาเล่านะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของเจกบัตรเจกบัตรนี่จะออกแนวอ่านมากกว่านะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับไปเรื่อยๆใช้เวลาพักหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมันไม่ง่ายนะการเล่าเรื่องไม่ง่ายไม่ง่ายนะจะเล่าเรื่องที่ไปอ่านมาแล้วมาเล่าปกติหนูก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วเอาปกติด้วยนะปกติเนี่ย ผมกับพี่บัตรเนี่ยเวลาคุยกับวี่เนี่ยต้องกินวุ้นแปลภาษาด้วยนะต้องแปลภาษาที่มันพูดกับภาษาที่มันพิมพ์พิมพ์อะไรวะคือบางทีมันรีบพิมพ์อ่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็หนูบอกว่าตัวหนังสือแป้นมันเล็กไม่เล็กนะบางทีคือเคยเห็นแป้นพิมพ์ในมือถือมันอ่ะมันไม่เล็กมันไปเอาไปโหลดแป้นพิมพ์มาตัวหนังสือเท่าหม้อแกงมันยังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกคือมันรีบพิมพ์อ่ะแล้วมันก็เป็นภาษาที่แบบต้องกินวุ้นแปลภาษามันเวลาเมื่อวานได้ยินมาเหมือนเวลาพี่ถามว่ากินข้าวหรือยังหนูบอกว่าอ๋อกินกะเพราแล้วพี่บอกว่ากูถามว่ากินข้าวหรือยังก็ถ้าหนูบอกว่ากินแล้วพี่ก็ต้องถามอีกว่ากินอะไรหนูก็เลยตอบให้เลยว่ากินกะเพราไงอะไรแบบนี้มันก็ข้ามขั้นไปมันก็ข้ามขั้นมึงเป็นคนเดียวไงบางทีต้องดูดิว่าเฮ้ยคนสื่อสารกันเนี่ยเขาจะเข้าใจด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะต้องถามอีกว่ากินอะไรก็ถามตอบเลยว่ากินกะเพราแล้วอะไรอย่างนี้เอาที่วี่สบายใจนะครับนั่นคือเรื่องจากเมลคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกเอ้ยอาจจะเขินอาจจะตื่นเต้นอาจจะไม่ถนัดในการพูดในการโทรมาเล่าแบบสดๆก็ใช้วิธีการแบบนี้ฮะพิมพ์มาเป็นเรื่องราวเลยแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.comแต่อยากจะให้ เวลาส่งมาส่งเอาให้เรื่องจบดีกว่าเพราะว่ามันมีบางท่านที่ส่งมาแล้วเรื่องไม่จบบอกว่าเดี๋ยวมาต่อมันจะข้ามไปแล้วบางทีก็ลืมใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรื่องมันไม่จบแล้วเอามาอ่านมันจะกลายเป็นอ้าวเฮ้ยทำไมครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์มาพิมพ์ให้มันจบเรื่องไปเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังมาพิมพ์มาครึ่งนึงแล้วส่งเมลมาแล้วบางทีลืมใช่เราไม่ส่งมาคือเรื่องนั้นก็จะกลายเป็นถูกดองไปเสียดายเสียดายนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวทำไมส่งเรื่องมาไม่เห็นอ่านเลยใช่วีวีเช็คทุกเมลนะฮะค่อยๆทยอยเพราะว่าดองมาเยอะดองมาเยอะมากนะก่อนหน้านี้ผมก็หยิบยกเอามาอ่านบ้างนะครับแต่น้อยเพราะว่าจะเน้นไปที่เรื่องเล่าซะมากกว่าแต่รู้สึกเกรงใจคุณผู้ฟังโอ้โหส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินค่ะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันสุดท้ายก็คือในพื้นที่เสี่ยงเนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าคนรู้จักพ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะโดนสึนามิได้ฝากเตือนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีมรสุมเข้า46จังหวัดนะครับทั้งหมดเลยครับคือตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเฝ้าระวังนะครับแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่าประมาทไว้ดีที่สุดครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับใครอยู่ใกล้ทะเลอยู่ในพื้นที่ที่เขามีการประกาศเอาไว้เนี่ยก็ลองดูลองเช็คนะฮะลองเช็คเรื่อยๆการแจ้งเตือนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะสำคัญมากๆสำคัญมากๆค่ะเรามีแจ้งไว้ทางหน้าเพจมีแชร์ข่าวมาให้แล้วทางหน้าเพจว่าเป็นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็ลองเข้าไปเช็คที่ทางหน้าเพจเราดูแล้วกันนะคะที่แฟนเพจ The Ghost Radio นะครับ www.facebook.com/theghostradio นั่นเองค่ะเอา